ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการแบ่งช่วงคลิปวิดีโอนะครับซึ่งจะเป็นการแบ่งช่วงคลิปวิดีโอด้วยตนเองนะครับสําหรับการแบ่งคลิปวิดีโอด้วยตัวเองนะครับก็คือการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่ามัลติทริมวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งผมจะใช้วิดีโอตัวหนึ่งนะครับสําหรับใช้ในการฝึกแบบฝึกหัดนี้นะครับผมก็จะไป import วิดีโอขึ้นมาครับที่import media file นะครับแล้วก็ไปที่ library ครับไปที่วิดีโอแล้วก็ sample วิดีโอนะครับก็ใช้วิดีโอ by light นะครับของ Windows นะครับ open ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วครับผมก็นำคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กครับปรับมุมมองให้พอดีนะครับครับสำหรับการแบ่งคลิปวิดีโอด้วยตนเองนะครับก็คลิกที่คลิปวิดีโอนะครับดับเบิลคลิกเพื่อเปิดออปชันก็ได้นะครับหรือว่าไปที่ออปชันพาร์เนลครับนะครับคลิกที่ออปชันขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่ามัลติทริมวิดีโอนะครับมัลติทริมวิดีโอคลิกเข้าไปนะครับมาดูในส่วนแรกกันก่อนครับก็คือในส่วนของหน้าต่างพรีวิวตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทดลองนะครับเล่นคลิปวิดีโอไปคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะตัดคลิปวิดีโอช่วงไหนนะครับเราก็นะครับกำหนดเส้นสครับเบิลครับว่าจะให้วิดีโอมันเล่นที่เริ่มต้นเราจะเริ่มต้นนะครับตัดคลิปวิดีโอในช่วงไหนนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้การแสดงผลของภาพในการพรีวิวตรงนี้ละเอียดมากกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับโดยการใช้ตรงนี้ครับตัวจ็อกวิวนะครับตัวจ็อกวิวครับให้แสดงผลนะครับในส่วนของวิดีโอนะครับว่าจะให้ภาพเนี่ยมีการแสดงผลนะครับช้าหรือเร็วแค่ไหนแบบนี้อันนี้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ช้าลงนะครับนะครับแสดงผลช้าลงแบบนี้นะครับตัวจ็อกวิวนะครับส่วน การทำให้ภาพนั้นนะครับมีการแสดงผลนะครับที่จะช่วยในการกำหนดจุดภาพเราก็คลิกที่ตัวนี้ครับเครื่องมือจ็อกวิวตัวนี้นะครับใช้ประกอบกันนะครับสองภาพสองเครื่องมือนี้นะครับจ็อกวิวก็ใช้ในการเหมือนเราหมุนเพื่อให้ภาพมันหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะละเอียดมากขึ้นถ้าเราลากเส้นสครับเบิลบางทีมันอาจจะเร็วไปไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ใช้จ็อกวิวช่วยได้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นนะครับเรามาลองตัดกันดีกว่านะครับสมมติว่าผมนะครับลากเส้นสครับเบิลนะครับมาณจุดนี้นะครับเริ่มแสดงผลณจุดนี้ผมก็ใช้เครื่องมือนะครับในการกำหนดจุดเริ่มต้นก่อนนะก็คือใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ Mark in นะครับก็เซตจุดเริ่มต้นนะครับเราก็จะได้ตัว Scrubble ที่เป็น Trim Marker ขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องการจุดสิ้นสุดของการตัดตรงจุดไหนนะครับสมมติว่าผมต้องการให้มันสิ้นสุดณจุดตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็คลิกที่mark out เราก็จะได้ช่วงเวลาในการตัดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นสีส้มแล้วตัวคลิปวิดีโอที่ได้ก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วครับอยู่ที่ Gimmet วิดีโอตรงนี้นะครับเราก็ได้คลิปมาตัวนึงซึ่งจากที่เราได้เลือก mark in mark out ไว้นะครับลองทดลองเพลย์ดูก็ได้ครับโดยคลิกที่ปุ่ม play gym วิดีโอตัวนี้นะครับอันนี้คือคลิปตัวแรกที่เราตัดออกมานะครับได้คลิปเรียบร้อยเราก็ลองโอเคดูครับโอเคนะครับนี่ครับเราก็จะได้คลิปที่เราตัดด้วยตัวเองนะครับออกมาแบบนี้โอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีต่อไปครับผมก็ลากคลิปวิดีโอมาใหม่ครับมาต่อตรงนี้นะครับ
แล้วก็ fit to project นะครับผมเข้าไปที่ option panel ใหม่ครับแล้วก็ไปคลิกที่ multi stream video เหมือนเดิมนะครับตรงนี้คราวนี้เรามาดูในส่วนด้านบนตรงนี้นิดนึงครับในส่วนของ quick search interval นะครับ quick search intervalตรงนี้เนี่ยเป็นการกำหนดนะว่าจะให้ตัว Scrubber ของเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับไปจำนวนกี่เวลาระยะเวลาเท่าไหร่สมมติในที่นี้ครับผมกำหนดว่าให้ Scrubber เนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยระยะเวลา5วินาทีนะครับในการคลิกการเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับสมมติผมคลิกผมเดินหน้าเดี๋ยวเราสังเกตดูตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเขาก็จะเคลื่อนที่ไปทุกๆ5วินาทีนะครับกระโดดไปทุกๆ5วินาทีแบบนี้ครับกระโดดไปแบบนี้นะครับผมจะถอยหลังก็จะถอยหลังมาทุกๆ5วินาทีแบบนี้นะครับอันนี้คือการกำหนด quick search interval นะครับในการที่จะหาจุดในการที่เราจะกำหนดระยะเวลาเรามาดูในส่วนของการตัดต่อชุดต่อไปครับสมมุติว่าผมต้องการตัดต่อโดยการเลือกฉากเหมือนเดิมสมมุตินะครับโดยที่ผมต้องการใช้วิดีโอทั้งหมดแต่ไม่ต้องการใช้ฉากนี้ฉากมาสมมุติว่าผมตัดไปแล้วนะครับวิธีการครับเราก็กำหนดจุดเริ่มต้นของคลิปนะครับจุดเริ่มต้นของคลิปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เราก็คลิก mark out เลยครับ mark in เลยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็คลิกเลื่อนจุดวิดีโอไปนะครับจนถึงตำแหน่งที่เราต้องการตำแหน่งสุดท้ายนะผมก็คลิกมาร์กเอาจริงๆแล้วพอเราเลือกตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นช่วงที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการใช้งานแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยเพื่อความรวดเร็วนะครับจุดประสงค์ของผมก็คือผมไม่ต้องการฉากนี้นะครับผมต้องการฉากที่เหลือทั้งหมดเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับinverse selection นะครับ inverse selection นะครับตรงข้ามไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะมานั่งตัดฉากใหญ่นะครับใช้เวลาในการตัดเยอะเนี่ยนะครับเราก็ไปตัดฉากเล็กทิ้งซะแล้วก็มาได้ฉากใหญ่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับลองเพลย์ดูครับนะครับเราก็ลองเพลย์ดูนะครับโดยใช้play stream video นี่แหละครับนะครับว่ามันจะเริ่มต้นตรงบริเวณตรงไหนนะครับก็ลองคลิกปุ๊บแล้วก็เพลย์ดูนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับไปจนถึงสุดท้ายนี่ก็คือการinverse selection ก็คือแทนที่เราจะมาตัดคลิปใหญ่เราก็มาตัดคลิปเล็กแล้วก็ใช้เครื่องมือinverse ไปนะครับก็โอเคครับเราก็จะได้ฉากที่เริ่มต้นของคลิปวิดีโอนี้จากจุดนี้นั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็คือการใช้เครื่องมือนะครับตัวเครื่องมือ Multi Stream Video ในการตัดต่อวิดีโอนะครับท่านสามารถที่จะไปเรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมนะครับได้จากเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับ Teacher Ukit นะครับซึ่งมีบทความนะครับสอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอไว้หลายบทความทีเดียวก็หวังว่านะครับวิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านครับ